ถ้าออกไปสยามก็ต้องกินชานมไข่มุกอยู่ดีเขาจะสั่งมาตอนนี้ก็ไม่สั่งแล้วโอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ซายก็กลับมากับฮอลล์นะคะแต่ว่าเป็นฮอลล์ที่ยังไม่เคยทำมาก่อนวันนี้จะเป็นฮอลล์อุปกรณ์ศิลปะนั่นเองก็คือปลายปีที่แล้วอ่ะใช่ปะวะใช่ไปปีที่แล้วคือสายอ่ะเข้าไปแข่งคอนเทสต์ในจีบันเนาะแข่งแบบแต่งหน้าตอนนั้นน่าจะเป็นทีมจำไม่ได้อ่ะว่าแข่งอะไรจะจำได้ว่าได้เป็นวอร์ชั่นมา 2,000 บาทนะคะก็แบบใช้ได้ที่แบบห้างสรรพสินค้าในเครือของพารากอนใช่ไหมสายก็เลยตัดสินใจไปซื้อที่พารากอนตอนแรกก็คิดว่าจะใช้ซื้ออะไรดีเพราะว่า 2,000 ถ้าสำหรับเครื่องสำอางในแบบคาร์พาแล้วก็อย่างเงี้ยมันก็ซื้อแบบเคาน์เตอร์แบนอาจจะได้ชิ้นนึงก็แบบคิดแล้วก็แบบมันใช้ได้แบบทุกแผนกนี่ก็เลยแบบจำได้ว่าเคยเอาวอเชอร์อ่ะคือมีคนเคยให้วอเชอร์เป็นของขวัญวันเกิดประมาณ600มั้งหรือ600 800ไม่รู้แล้วก็เอาไปซื้อตุ๊กตาก็แบบตอนนั้นก็ซื้อตุ๊กตาได้ก็เลยแบบวันนี้เลยซื้อเครื่องเขียนดีกว่าก็คือก็เลยไปซื้อเป็นไม่ใช่เครื่องเขียนหรอกเป็นอุปกรณ์ศิลปะมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะสายชอบวาดรูปมากแล้วก็แบบแข่งตลอดแล้วก็เหมือนว่าแต่ว่าเหมือนแบบเลิกวาดไปเพราะว่าเหมือนแบบไปเจอเรื่องแบบไม่ดีมาแบบเหมือนจำได้ว่าตอนประถมอ่ะไปแบบแข่งวาดรูปวันพ่อใช่ไหมเราก็แบบวาดสีน้ำไปอย่างดีแบบนั่งวาดแบบตามแบบปฏิทินแล้วเหมือนแบบวันนึงอาจารย์เรียกเราไปเขาถามว่าอันนี้วาดเองจริงเหรอเราก็บอกใช่วาดเองเราก็ไม่อะไรใช่ไหมก็เหมือนจบไปแล้วเหมือนแต่วันประกาศผลอ่ะเราได้รางวัลชมเชยแล้วตอนนั้นในหัวของเราที่เป็นเด็กประถมอ่ะเราก็คิดว่าเฮ้ยเขาไม่เชื่อว่าเราวาดเองทั้งที่เราเป็นแค่เด็กแบบป.4 ป.5 อะไรเงี้ยนะคือแบบแต่ตอนนั้นรู้ขนาดเด็กขนาดนั้นเรายังรู้สึกเลยว่าครูไม่เชื่อเราอ่ะว่าเราวาดเองเราก็เลยได้แค่รางวัลชมเชยทั้งที่ถ้าแบบภาพมันดีในระดับที่แบบครูแบบไม่เชื่อว่าเราวาดเองมันน่าจะได้รางวัลสูงกว่านั้นอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วเหมือนฝังใจมากเนี่ยคือแบบจนโตแล้วแบบผ่านไป10กว่าปีก็ยังแบบจำได้อะไรเงี้ยแล้วก็จำได้ว่าหลังจากนั้นก็คือแทบไม่ได้อาจจะเหมือนตอนมัธยมอาจจะเข้าแข่งอีกครั้งนึงมันแต่เหมือนเราแบบไม่มีแรงจูงใจแล้วอะก็เลยเหมือนแบบเลิกเข้าแข่งไปเลยหลังจากนั้นแล้วเหมือนแบบตอนนั้นวาดได้ไม่ดีเราก็เหมือนแบบเลิกแข่งไปเลยแล้วแบบวาดเล่นก็แบบน้อยลงมากอะไรเงี้ยแบบอาจจะมีบ้างแต่แบบน้อยลงกว่าแต่ก่อนมากจนยิ่งแบบพอยิ่งโตยิ่งไม่ค่อยได้วาดยิ่งมหาลัยนี่คือแบบแทบไม่ได้วาดเลยพอเรียนก็ยุ่งแหละทำงานก็แทบไม่ได้วาดคือวาดน้อยมากแล้วก็เหมือนปีที่เราก็เริ่มแบบอยากกลับเข้ามาทำงานศิลปะเพราะมันก็คือยังเป็นแบบสิ่งที่เรารักอยู่ดีแล้วก็เหมือนแบบตอนทำงานแบบงานแรกที่ทำประจำนะคะก็เคยเหมือนแบบทำเป็นแบบวาดตุ๊กตาไม้ขายเราก็ขายได้ก็เลยรู้สึกว่าก็เหมือนแบบเราก็เหมือนเห็นช่องทางแต่ว่านอกจากนั้นเอาจริงก็ไม่ได้ทำคิดจะกลับมาทำขายอะไรจริงจังตอนนั้นก็คือทำให้มูลนิธิด้วยแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนเป็นเหมือนสิ่งที่เหมือนเยียวยาจิตใจเราได้อะไรเงี้ยแล้วแบบเราเอ็นจอยแฮปปี้คือแบบถึงไม่ได้เอามันมาเป็นงานเราอาจจะมีงานประจำแต่ว่าเรื่องศิลปะคือยังขอให้มันแบบอยู่วนเวียนอยู่ในชีวิตอะไรเงี้ยเป็นงานอดิเรกต่อไปอันนี้ยาวแหละเข้ามากับเข้าเรื่องอันนี้นะคะก็คือความจริงมันมี2ถุงแต่ว่าทรายรวมมาถุงเดียวคือของมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเพราะว่าทรายซื้อลิ้นชักมาด้วย2ลิ้นชักแบบแม่ละ500กว่าบาทอะไรเงี้ยก็ใส่ของไปเดี๋ยวอันนั้นจะโชว์ให้ดูทีหลังนะคะมาอย่างแรกนะคะก็คือถาดผสมสีเหมือนทรายไม่เคยมีถาดผสมสีเงี้ยทรายเคยมีแต่อันที่มันเป็นแบบเป็นช่องแล้วก็เป็นฝาพับใช่ป่ะแล้วนั้นก็คือไม่ได้ใช้น้องก็ไปใช้เพราะว่าตอนนั้นซื้อมาแล้วก็แบบเปลี่ยนใจไม่ได้จะแบบเข้าไปเรียนแบบถาปัดหรืออะไรเงี้ยแล้วน้องจะต่อถาปัดน้องก็ไปใช้นะคะก็มีถาผสมสีอันนี้275บาทเพิ่งรู้ว่าแบบถาผสมสีมันราคาแพงขนาดเนี้ยหรือว่าเราซื้อพารากอนไม่รู้ว่าถ้าซื้อแบบอุปกรณ์แบบพวกร้านแบบขายพวกศิลปะในแบบมหาลัยมันอาจจะถูกกว่าหรือเปล่าแล้วก็ซื้ออันนี้มาอีกอันหนึ่งด้วยอันนี้มันเป็นแบบเป็นจานสีแบบพับได้นะคะแล้วก็แบบมีคลิปล็อกก็เลยคิดว่าแบบมีไว้สองอันดีกว่าพอนี้มันก็เอาไว้แบบใส่สีที่ผสมแล้วป่ะแล้วก็อันนั้นอาจจะแบบผสมไปใช้ไปอะไรจะซึ่งอันนี้ก็คือคล้ายๆกับอันที่เคยมีแล้วก็แบบน้องเอาไปใช้นะคะอันนี้คือแบบ
อันนี้ก็คือ165บาทก็คือพยายามเลือกร้านที่มันไม่แพงมากด้วยเพราะว่าอยากแบบซื้อได้หลายๆอย่างอะแล้วก็อันนี้เป็นถ้วยน้ำนะ69บาทก็จะแบบให้ซื้อถ้วยน้ำทำไมแต่แบบคือแบบเวลาแต่ก่อนใช่ป่ะเราจะใส่ไซส์ก็แบบไซส์คือซื้อแบบเป็นถังน้ำแบบที่มีหูหิ้วสีเหลี่ยมอะที่เขาขายในร้านอุปกรณ์ศิลปะไซส์รู้สึกว่าเออมันจะสะดวกกว่าเปล่าอันนั้นน้องเอาไปใช้อีกแล้วก็คือเหมือนอุปกรณ์ศิลปะทุกอย่างที่เคยซื้อตอนม.ปลายคือน้องเอาไปใช้หมดเราไซส์ไม่ได้ใช้อันนี้มันก็จะเป็นเหมือนแบบพอร์ตเอเบิลคือพกพาได้ใช่ป่ะเพราะมันจะแบบดึงขึ้นมาได้อะไรเงี้ยไซส์รู้สึกมันน่าจะสะดวกอย่างนี้ก็เลยซื้อมา69บาทก็คือราคาก็โอเคสำหรับเราที่เป็นไปทำงานเราด้วยแหละแล้วก็ซื้อสมุดมาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะซื้อสมุดไปเยอะๆทำไมคือทรายชอบสะสมสมุดมีทั้งแบบสมุดแบบสำหรับเขียนแล้วก็สมุดแบบไม่มีเส้นสำหรับวาดลวดเยอะมากแต่ก็ยังซื้ออยู่ดีเพราะแบบอยากได้นะคะอันนี้จะเป็นแบบผิวเรียบแบบไม่มีเส้นนะคะเป็นสมุดสเก็ตอันนี้ก็สมุดสเก็ตธรรมดา89บาทซึ่งความจริงก็แบบมีสมุดสเก็ตกับอะไรแบบพวกกระดาษที่ไว้วาดสีน้ำมันสีน้ำอะไรเงี้ยเยอะมากแต่ก็แบบอยากซื้อดีสำหรับเป็นคนชอบสะสมสมุดอ่ะมันก็เลยแบบห้ามใจไม่ได้เวลาเห็นสมุดที่มันแบบดูดีอะไรเงี้ยแล้วแบบอันนี้คือแบบไปซื้อคอร์สปะทั้งทีก็เลยรู้สึกว่าควรซื้อให้ครบแล้วก็ควรสมุดด้วยทั้งที่ตัวเองมีแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็นี่เป็นเซตแปรงนะคะ165บาทอันนี้ได้มากี่อันเนี่ย3 9 3 6 9 10 11 11อันเป็นเบอร์0ถึงเบอร์10 165ก็ตกอันละแบบ16บาท50สตางค์ป่ะไม่ถึง50สตางค์50สตางค์ซึ่งไม่แน่ใจว่าผลยี่ห้อนี้ดีไหมคะไม่เคยปกติไซส์ก็ไม่ซื้อเป็นแผงเอียงหรอกไซส์ก็จะซื้อแบบเป็นแท่งๆๆเอาแต่ว่าเหมือนแบบอยากลองแบบซื้อมาแบบนี้มาเทสดูว่าแบบมันจะโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบมีใส่เองนึงคือแบบขี้เกียจล้างแปรงก็เลยแบบซื้อมาเผื่อวัดอะไรอย่างงี้แล้วก็อันนี้นะคะอันนี้3แท่ง39บาทก็ตกแท่งละ39บาทของเรนะ2อันนี้ก็เป็นขนสังเคราะห์กันอันนี้คือซื้อมาเพราะว่าอยากได้แปรงที่แบบหัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้เก็บแบบลายละเอียดได้ดีกว่าอะไรอย่างงี้เนาะเวลาเหมือนแบบเวลาวาดขนอะไรเงี้ยไซชอบใช้แบบหรือแบบเส้นที่แบบลายไทยที่มันแบบมีเส้นเล็กๆหรือแบบเนี้ยมันก็ต้องใช้แปรงขนเล็กเก็บจะดีกว่าอันนี้คือแบบเป็น guilty pleasure มากอะคือเหมือนตอนเด็กก็จำได้ว่าเคยมีสีน้ำที่แบบประมาณสีไม้สีแต่จำได้ว่ามีแบบเป็น48สีหรือว่าแค่แบบ24หรือ36สีเนี่ยแหละเราก็จำได้ว่าแบบมีแบบเกือบเท่าเนี้ยเหมือนกันใส่คิดว่าน่าจะแค่24สี36สีแต่คิดว่าไม่เคยมีถึง48สีนะจะจำได้ว่ามีกล่องหนึ่งอะที่มีแล้วแบบพกไปโรงเรียนแล้วก็แบบจะเป็นมนุษย์ที่ต้องแบบนั่งเรียนสีกับเดิมเข้าใจปะ แล้วก็ซื้อมาอันนี้เพราะแบบนึกถึงสมัยนั้นแต่แบบจำไม่ได้ว่าแบบสมัยนั้นมีกี่สีแต่เพราะมันเด็กมากแบบอยากจำได้ว่าแบบมันน่าจะ24สีมั้งจำถ้าแบบพ่อแม่ซื้อให้ก็น่าจะแค่24สีจำได้ว่าเคยไปซื้อเองได้34ออกว่าทำไมเราต้องแบบมานั่งคิดว่าตอนนั้นเราเคยมีสีไม้กี่สีอ่ะจะเอาคิดเป็นว่าน่าจะ24สีก็คือไม่ได้เยอะเท่านี้แล้วกันก็เลยแบบซื้อมาก็แบบนั่นแหละมันเป็น guilty pleasure คือแบบเหมือนตอนเด็กเคยมีตอนโตก็เลยแบบอยากมีอีกอันนี้ก็48สีของ Stellar นะคะ180บาทซึ่งตอนเด็กไซส์น่าจะใช้เป็นแบบมาสเตอร์อาร์ตมั้งไม่น่าจะใช่ยี่ห้อนี้แต่ก็แบบอยากกลับมาลายสีน้ำอีกครั้งใช่รู้สึกว่าสีน้ำมันแบบเคยเห็นคนที่ใช้แบบสีไม้ระบายให้มันแบบสมจริงอะไรเงี้ยมันเป็นงานยากนะถ้าแบบเราจะเอางานอะไรเงี้ยก็เลยอยากกลับมาเล่นสีไม้ดูก็เลยซื้อมาแล้วก็อันนี้เป็น water color นะคะยี่ห้อ smart material artist water colorอันนี้135บาทมี12สีนะคะก็คือความจริงอะไม่ค่อยถนัดสีน้ำเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนเราแบบสีน้ำมันต้องค่อยๆแบบผสมสีเราก็แบบให้สีมันจางๆไปลงหนักลงเบาอะไรเงี้ยซึ่งเป็นคนที่แบบชอบฟาดสีลงไปเลยอะไรเงี้ยแบบสีโปสเตอร์อะคริลิกอะไรเงี้ยก็คือม
มันฟาดลงไปได้เลยอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องมาแบบเมียละไมท่อสีน้ำแต่ก็เคยแบบว่าตอนเด็กที่แบบครั้งนั้นที่ประกวดแล้วแบบที่ได้รางวัลชมเชยที่ฝังใจก็คือใช้สีน้ำเหมือนกันแล้วก็หรือไม่น่าใช้สีน้ำแต่ว่าใช้สีโปสเตอร์บางตอนเด็กนะใช้สีโปสเตอร์แต่ว่าใช้เทคนิคเหมือนสีน้ำที่แบบทำให้มันจางๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบแล้วก็เหมือนตอนมัธยมก็เคยใช้วาดสีน้ำบ้างแต่แบบไม่บ่อยแล้วก็เหมือนแบบตอนมหาลัยไม่ใช่ตอนเรียนไม่ใช่ตอนเรียนด้วยตอนทำงานเคยแบบไปเวิร์กช็อปวาดลูกสีน้ำนะคะก็เลยแบบเริ่มแบบอยากทำแบบใช้สีน้ำมากขึ้นดูคือแบบอยากลองหลายๆอย่างอะไรอย่างนี้ก็เลยซื้อมาแค่12สีด้วยเพราะว่าแบบเนี่ยเทสดูก่อนนะคะว่าแบบรอดไม่รอดอะไรอย่างนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นสมุดสเก็ตละซื้อมา2เล่มทำไมก็ไม่รู้อันนี้เป็นสมุดสเก็ตนะคะผิวเรียบ15บาทก็คือเหมือนแบบอยากมี2ไซส์แหละก็เลยแบบซื้อสมุดสเก็ตมา2ไซส์แต่อาจจะเห็นว่าแบบคือหมดแหละอาจจะเห็นว่าเอ้ยเราแบบไอ้แบบสีน้ำที่ว่าไปจะว่าไหนๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอย่างที่บอกไปเรามีกระดาษสีน้ำแบบกระดาษสำหรับแบบวาดพวกสีน้ำสีอะคริลิกอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเราคือซื้อมาไว้ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วทรายไม่ได้ใช้อ่ะเหมือนทรายเคยก็ตลกมากอ่ะเหมือนไปเจอเขาลดป่ะแล้วก็เจอเขาแบบเอาก้อนสีปากมาลดก็ซื้อเก็บไว้แต่ก็ไม่ได้ใช้จ้ะแล้วก็แบบมานั่งทำไปทำไมอะไรอย่างงี้แต่ก็เก็บไว้หลายปีมากนะคะก็เดี๋ยวจะพยายามออกมาใช้ไม่รู้ว่าจะแบบได้แบบถ่ายวีดีโอวาดรูปให้ดูหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้คือแบบไม่ได้วาดนานมากคือรู้สึกว่าฝีมือเราแบบตกแล้วก็เหมือนแบบไม่ได้พัฒนาไปไหนจากหลายปีที่แล้วเลยเพราะว่าแบบแทบไม่ได้วาดเลยแต่ก็นั่นแหละก็ถ้ามีโอกาสก็จะมาโชว์ให้ดูแล้วกันแล้วก็ความจริงทรายมีเป็นInstagram ที่เกี่ยวกับแบบวาดรูปอย่างเงี้ยชื่อ Ciseldor นะคะคล้ายชื่อ IG ที่เหลือแต่เป็นคำว่า Draw ที่มาจาก Drawing นะคะ DRAW แต่ไม่ค่อยได้อัพแล้วก็ไม่ค่อยได้วาดด้วยแล้ว ส่วนมากที่ลงก็จะเป็นพวกแบบวาดเล่นดูดิ้งอะไรอย่างนี้มากกว่าไม่ค่อยมีอันไหนแบบว่าอันนี้นะคะเป็นลิ้นชักที่ซื้อมาจากไหนเครื่องเขียนในพารากอนที่ใช้วอชเชอร์ซื้อมาอันนี้คือ560บาทซื้อทรายซื้อมา2อันลกนิดนึงเพราะว่าอันนี้เพิ่งแบบเก็บห้องยังเก็บไม่เสร็จก็ทรายว่ามันแบบก็ถูกกว่าถ้าแบบซื้อกับมูจิมันก็จะแบบประมาณ1,000กว่าบาทปะทรายนี่ก็แบบดีเลยแล้วมันก็แบบตรงนี้มันมีแบบเป็นเนมเพจก็คือแบบสามารถเอากระดาษแบบสอดเข้าไปแปะชื่อได้ไม่ใช่สอดสิแต่ว่าแบบมันก็เป็นเหมือนแบบช่องแปะชื่อได้แต่ว่ามันไม่มีกระดาษมาให้ต้องแบบทำเองซะก็เลยปล่อยไว้อันนี้นะคะ560บาทค่อนข้างโอเคเลยก็แบบแข็งแรงใช้ได้แต่ก็แบบตอนแบกกลับก็อาจจะนิดนึงเพราะมันอันใหญ่นะ